Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิโรจน์ห่วงกรุงเทพมหานครถูกบีบต่อสัมปทานสายสีเขียวจากนี้ค่าจ้างเดินรถที่พอกขึ้นทุกวันเมื่อวันที่27มิถุนายนนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลได้ทวีตข้อความแสดงความคิดเห็นกรณีสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็คือหนี้ที่กรุงเทพมหานครค้าง BTS จะพอกขึ้นเรื่อยๆทั้งดอกเบี้ยวันละ 6-7 ล้านบาทและค่าจ้างเดินรถเดือนละ200ล้านบาทถ้าหนี้ทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆสุดท้ายกรุงเทพมหานครก็อาจถูกบีบให้ต่อสัมปทานในเงื่อนไขที่ปปช.ถูกเอาเปรียบได้ทั้งนี้นายวิโรจน์เคยโพสต์ชี้5ปัญหางบประมาณปี2566โดย1ใน5เรื่องคือดอกเบี้ยรถไฟฟ้าโดยระบุว่าหนี้ BTS 37,000 ล้านบาทต้องยอมรับว่าถ้าไม่เร่งตัดสินใจอะไรหนี้ก้อนนี้จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแทบทบต้นทบดอกจากค่าเดินรถที่ค้างจ่าย BTS ที่ประเมินกันว่าตกอยู่ที่เดือนละประมาณ200ล้านบาทและดอกเบี้ยที่ประเมินกันว่าน่าจะอยู่ที่เดือนละประมาณ 150-200 ล้านบาทซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบันนี้หนี้ BTS 37,000 ล้านบาทนั้นได้ขยับไปแตะอยู่ที่ 39,000 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและด้วยหนี้ก้อนนี้ทำให้กรุงเทพต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยอาจสูงถึงปีละ 2,000 ล้านบาทดังนั้นในเรื่องหนี้ BTS และการต่อสัญญาอายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้ว่าต้องเร่งหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อหาทางออกที่โปร่งใสอย่างเร่งด่วนให้ได้ไม่อย่างนั้นดอกเบี้ยจะทบไปทบมาจนหนี้ของกรุงเทพอยู่ในสภาวะล้นพ้นตัวจนไม่อาจเปิดประมูลสัมปทานใหม่ได้และอาจต้องยอมจำนนต่ออายุสัมปทานอย่างไร้อำนาจต่อรองจนทำให้ประชาชนต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขตัวร่วมค่าโดยสารร่วมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ